การกำหนดเทศกาลตามปฏิทินจันทรคติของจีนมักจะผูกความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตเกษตรกรรมเพื่อให้รับรู้ถึงฤดูกาลที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปรวมถึงคำนวณวันเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตเทศกาลกินเจเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในเดือน9ตามปฏิทินจันทรคติซึ่งเป็นช่วงเวลาที่กำลังย่างเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงของจีนหรือที่เรียกว่าไปลู่หรือแปะโหลซึ่งแปลว่าหมอกขาวถือเป็นฤดูกาลที่ชาวบ้านจะเริ่มเก็บผักและกักตุนไว้เป็นเสบียงอาหารทดแทนการบริโภคเนื้อสัตว์ที่จะหายากขึ้นในช่วงฤดูหนาวคำว่าเจจริงๆแล้วเนี่ยมันแปลว่าการถือศีล8เจไม่ได้แปลว่ากินผักอย่างเดียวนะครับแต่ถือศีล8มีอยู่ข้อหนึ่งคือไม่กินเนื้อสัตว์นะครับเลยกลายเป็นว่าการกินเจคือการถือศีลแต่เป็นการไม่กินเนื้อสัตว์ซึ่งอยู่ใน1ใน8ข้อนะแต่เนื่องจากพฤติกรรมหรือการจัดกิจกรรมการไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยมันเป็นภาพลักษณ์ที่ชัดกว่าคำว่ากินเจเลยกลายเป็นเทศกาลการไม่กินเนื้อสัตว์ไปนะครับแต่จริงๆกินเจคือการถือศีลในช่วงนี้และถ้าสมมติว่าคนจีนที่เคร่งมากเนี่ยก็ตั้งแต่วันขึ้น1ค่ำเดือน9เนี่ยถือตลอดไปจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูหนาวเลยทีเดียวทำไมต้องถือศีลเพราะช่วงนี้เป็นช่วงใบไม้ร่วงนะครับพอใบไม้ร่วงเนี่ยผักต่างๆก็เริ่มทิ้งใบผักเยอะมากพืชทางธัญอาหารเยอะมากแต่ขณะเดียวกันสัตว์เนี่ยเริ่มจำศีลสัตว์เริ่มไปเก็บอยู่ตามถ้ำซ่อนตัวผสมพันธุ์เพื่อเตรียมจะไปออกลูกในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิอีกทีหนึ่งนะฮะช่วงนี้จึงไม่มีเนื้อสัตว์กินล่าสัตว์ก็ไม่ได้ไม่มีสัตว์ให้ล่าแล้วก็ไม่อยากล่าด้วยนะฮะอากาศแจ่มใสอยากพักผ่อนผักก็เยอะชาวบ้านจึงต้องเอาผักเนี่ยมารวมกันแล้วมาทำกันถนอมอาหารแต่วิธีการถนอมอาหารของจีนเนี่ยคือดองหมักเชื่อมทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าของหวานคือเชื่อมนะฮะถ้าหมักก็ไปทำเป็นพวกเหล้านะครับถ้าดองก็คือทำเป็นพวกผักดองพวกเกี๊ยมฉ่ายทั้งหลายเพื่อเอาไว้นะฮะเอาไว้เก็บกินในช่วงฤดูหนาวที่ยาวนานมากเลย3เดือน90กว่าวันนะครับดังนั้นเมื่อทำการดองผักแล้วเนี่ยก็เลยถือโอกาสในการที่บอกว่าเอาละขึ้น1ค่ำเดือน9ถึง9ค่ำเดือน9เป็นช่วงที่จะมีเทวดา9องค์จากสวรรค์เนี่ยลงมาดูแลโลกมนุษย์ให้มนุษย์เนี่ยทำความดีในช่วงนี้เทวดาจะได้เอาความดีของเราทั้งหลายเนี่ยไปทูลต่อเง็กเซียนฮ่องเต้นะครับว่าเราได้ทำความดีละในพุทธศาสนาก็พูดว่าเราจะมีพระอรหันต์นะครับรวมทั้งพระโพธิสัตว์อีก2องค์พระอรหันต์อีก7องค์ลงมาดูแลมนุษย์และเอาความดีงามของเราเนี่ยไปรายงานต่อพระอมิตพุทธเพื่อเราจะได้เอาคนดีเนี่ยไปอยู่บนสวรรค์ด้วยกันจึงเกิดเทศกาลอะไรฮะการกินเจเทศกาลกินเจถือเป็นเทศกาลประจำปีที่ใหญ่ที่สุดในย่านตลาดน้อยจัดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานโดยจะมีศาลเจ้าโจซือกงเป็นศูนย์กลางการสืบสานประเพณีนี้จนเป็นที่รู้จักและจดจำของคนหลายยุคหลายสมัยสมัยผมเด็กๆเนี่ยกินเจเนี่ยพวกคนฮกเกี้ยนที่ทำสวนอยู่แถวพระประแดงอยู่แถวบางช้างก็คือราชบุรีน่ะของดำเนินสะดวกในนั้นแหละครับก็มาเช่าบ้านเช่าห้องอะไรอยู่แถวนี้นอนกินกัน10วัน10คืนเลยทิ้งไร่ทิ้งบ้านทิ้งช่องมากินกัน10วัน10คืนแล้วก็กลับศรัทธาสมัยก่อนเนี่ยตลาดนะฮะกินเจอ่ะของคาวเนี่ยขายไม่ได้นะโดนจับปลาทิ้งเลยโยนทิ้งเลยนะเอาเรื่องอ่ะสมัยพวกฮกเกี้ยนมีอิทธิพลแถวนี้ก็ทำได้อย่างนี้แล้วแถวนี้นะพวกคนจนแถวนี้เวลาหน้ากินเจไม่ต้องหุงข้าวนะครับถึงมื้อน่ะหิ้วกระป๋องปองเป็งปองเป็งวิ่งกันเป็นแถวเลยไปเอาฟรีผมเด็กๆพวกตัวโตหน่อยก็ไปยกถาดมานั่งกินกันแบกกระดิ่งกินสนุกไปเอาถ้วยมาตุนไว้เอาชามตักข้าวมาตุนไว้แล้วก็เอาตักข้าวมากินไปเอากับข้าวมาก็กินกันผักต้มพวกที่มาจากบางช้างมาจากดำเนินสะดวกเข้ามาเป็นพ่อครัวแม่ครัวมาแกงพวกแกงไอ้หน่อไม้มาแกงไอ้ฟักฟึกอะไรอร่อยเย็นๆก็มีแกงก็กินอร่อยไปกินทุกวันน่ะแม่เห็นไปกินก็ไปบริจาคตามไปบริจาคให้โรงเจไม่ให้กินฟรีการจัดงานเทศกาลกินเจที่ตลาดน้อยจะจัดต่อเนื่องกันเป็นเวลา10วันซึ่งในแต่ละวัน
จะมีความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกต่างกันไปเช่นวันหยีเก้าหรือวันซาจับจะเลือกเป็นวันสุดท้ายของเดือน8ตามปฏิทินจันทรคติเพื่อเป็นการอัญเชิญเจ้าหรือฮุกโจ้จากริมแม่น้ำเจ้าพระยามาประทับยังศาลเจ้าโจซือกงวันชิวอีกวันนี้ถือเป็นวันกินเจวันแรกซึ่งจะเริ่มมีผู้คนเดินทางมาสักการะฮุกโจ้โดยจะมีการทำบุญต่างๆเช่นการเติมน้ำมันการถวายเทียนการถวายธูปใหญ่เป็นต้นวันชิวฉิกวันนี้ที่ศาลเจ้าโจซือกงจะมีพิธีลอยกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยการใช้เรือมังกรแห่นำขบวนเรือของผู้เข้าร่วมพิธีกว่า30ลำล่องในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อไปไหว้เจ้าในสถานที่ต่างๆในช่วงตรงนี้เองเนี่ยคนจีนก็จะถือโอกาสในการที่จะลอยบาปลอยเคราะห์ในเดือน9นะครับเขาเรียกว่าวันขึ้น9ค่ำก็จะไปลอยกระทงกันจากเหตุของการลอยกระทงขึ้น9ค่ำเดือน9เนี่ยประเพณีต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้แพร่หลายเข้าในประเทศไทยในช่วงประมาณช่วงประมาณสุโขทัยศรีสัชนาลัยช่วงนั้นนะครับคนไทยก็รับอารยธรรมจากจีนเข้ามาก็มีการลอยกระทงกันในช่วงนั้นเหมือนกันแล้วการลอยกระทงช่วงนั้นจึงเกิดลอยกระทงในคำว่านพมาศนพมาศมาจากคำว่าวันขึ้น9ค่ำเดือน9และคำว่าเดือน9เนี่ยจึงเป็นที่มาของคำว่านพะแปลว่า9มาศแปลว่าเดือนนะครับเลยบอกว่าเราเลยตั้งตำนานของเราว่ามีนางเดือน9เนี่ยคือนางนพมาศนั่นเองนะครับมาลอยกระทงแล้วก็บอกว่านางนพมาศเนี่ยเป็นคนเริ่มแรกในการที่จะจัดเทศกาลลอยกระทงในสมัยศรีสัชนาลัยนะครับก็เลยกลายเป็นเทศกาลนางนพมาศซึ่งเทศกาลนพมาศกับของเราไม่เดือนลอยที่เดือน9เรากลับไปลอยที่เดือนอะไรฮะเดือน12นะครับวันเพ็ญเดือน12ที่ลอยกระทงเพื่อลอยบาปเคราะห์แต่เพื่อให้รู้ที่มาของคำว่านางนพมาศมาจากคำว่าเดือน9ของเทศกาลของจีนที่ลอยกระทงนั่นเองครับวันชิวป่อยวันนี้จะมีพิธีทิ้งกระจาดเพื่อทำบุญให้กับบรรพบุรุษสัมภเวสีเหล่าสัตว์ทั้งหลายและในช่วงค่ำจะมีพิธีเดินธูปแห่มังกรเข้าประตูสวรรค พิธีการเหล่านี้ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตแต่มีผู้รู้ไม่มากนักเพราะอยู่ในช่วงเวลาที่ดึกมากจึงไม่ค่อยมีการบอกต่อหรือเป็นที่รับรู้เทศกาลกินเจที่ตลาดน้อยนอกจากจะมีพิธีศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าโจซือกงแล้วยังมีเสน่ห์ในเรื่องการออกร้านขายอาหารเจซึ่งทำขึ้นโดยคนในย่านตลาดน้อยนี้เองและยังขึ้นชื่อว่าเป็นศูนย์รวมเมนูอาหารเจที่หาทานได้ยากมากที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพเสริมให้บรรยากาศการกินเจในย่านตลาดน้อยอุดมไปด้วยผู้คนที่คึกคักหลากหลายที่มาร่วมอิ่มบุญกับการถือศีลและร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าโจซือกงและยังได้อิ่มท้องกับของอร่อยและอาหารเจรสเลิศตลอดในช่วง10วันของเทศกาลถือศีลกินเจอันเป็นมงคลแก่ชีวิตด้วย